านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในครั้งนี้เป็นการบรรยายในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและการปฏิบัตินี่อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าคู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ ขอให้ระลึกนึกถึงการบรรยายชุดนี้ครั้งก่อน ว่าสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักนั่นคือความทุกข์ ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว จึงควรจะมีการศึกษาสืบต่อกันไปในการที่จะควบคุมขันห้าหรือความทุกข์นั้นให้อยู่ในการควบคุมและมีหลักอันสำคัญที่สุดที่จะต้องจำไว้เป็นอย่างยิ่งว่ามีอุปาทานขันธ์เมื่อใดก็มีทุกข์เมื่อนั้นไม่มีหรือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์ขอให้เข้าใจความข้อนี้และถือว่าเป็นหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าอุปาทานขันธ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีอุปาทานขันธ์ก็ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอย่างนี้เมื่อจะทรงจำแนกทุกข์ต่างๆกี่อย่างกี่สิบอย่างก็สรุปความว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์หมายความว่าขันธ์ที่มีอุปาทาน5อย่างนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตรงกันข้ามก็คือถ้าไม่มีอุปาทานขันธ์หรือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์หรือไม่มีทุกข์ นี่จงจำให้เป็นหลักแล้วก็จะสามารถอธิบายเชื่อมถึงโยงกันไปหมดจนเข้าหลักเกณฑ์อันนี้โดยเฉพาะว่ามีอุปาทานขันธ์เมื่อใดก็มีทุกข์เมื่อนั้นไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์เลยที่นี้ก็มาทราบว่าอานาปานสติภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือเป็นวิธีที่จะรู้แจ้งให้เข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องอานาปานสติจะบอกให้ทราบทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คือเรื่องความทุกข์และเรื่องที่จะควบคุมความทุกข์ไว้ได้ดังนั้นในวันนี้จะขอโอกาสบรรยายเรื่องอานาปานสติภาวนาอันสมบูรณ์แบบในลักษณะที่จะใช้เป็นคู่มือขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จนใช้เป็นคู่มือประจำตัวสำหรับปฏิบัติอานาปานสติได้ตามความประสงค์ในชั้นแรกนี้เรามาทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักเกี่ยวกับอานาปานสติกันเสียก่อนในทุกแง่ทุกมุมทุกทิศทุกทางก่อนจะลงมือปฏิบัติ
อานาปานสติภาวนาเป็นกรรมฐานหรือเป็นสมาธิภาวนาแบบที่พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติและตรัสรู้มีคำตรัสยืนยันว่าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติภาวนาโดยเฉพาะนี่ก็เป็นเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งว่าทำไมจึงระบุอย่างนี้กรรมฐานภาวนามีตั้งมากมายทำไมจึงสัตว์ระบุอานาปานสติภาวนาใช้คำว่าอานาปานสติภาวนาไม่ได้ใช้คำว่าสติปัฏฐานแม้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันจะมีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้างก็ไม่เท่าไรพระองค์ก็ยังตรัสเรียกว่าระบบอานาปานสติภาวนาเป็นระบบที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้นี่ก็ควรจะสนใจและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสะดุดใจก็คือว่าตามพระพุทธประวัตินิทานวัตถุนั่นก็แสดงว่าพระองค์คุ้นเคยทรงคุ้นเคยกับอานาปานสติภาวนามาตั้งแต่เล็กๆเมื่อยังเป็นพระกุมารเขาพาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญที่นาก็ทรงนั่งประทับใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเจริญอานาปานสติภาวนามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กข้อนี้ก็กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักภาวนาหรือนักสมาธิมาโดยกำเนิดก็ว่าได้ดังนั้นเรามีสิทธิที่จะเรียกระบบอานาปานสติภาวนานี่ว่าเป็นสมาธิแบบของพระพุทธองค์โดยตรงพระมีที่อ้างอยู่ในพระบาลีโดยตรงว่าพระองค์ทรงใช้แบบนี้และไม่ได้เอ่ยถึงแบบอื่นเป็นแบบที่ควรจะเรียกกันเป็นทั่วไปว่าแบบของพระพุทธองค์คือแบบอานาปานสติภาวนามีข้อดีหลายอย่างหลายประการที่จะต้องทราบไว้เช่นว่าเป็นแบบที่ไม่ต้องออกเสียงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะมักจะมีแบบที่ต้องออกเสียงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ต้องออกเสียงเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้ท่าทางทำไม้ทำมืออะไรประกอบแบบเงียบกริบและไม่ต้องใช้วัตถุภายนอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องประกอบ ทุกอย่างมีอยู่ในตัวเงียบกริบเรียกว่าแบบที่ไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้จึงเรียกว่าแบบอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการโดยละเอียดมีอยู่ในอานาปานสติสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรมีนิดเดียวทั้งที่ชื่อว่ามหาก็ไปพูดเรื่องอื่นซะมากอานาปานสติไม่ต้องมีคำว่ามหาก็เพียงพอสมบูรณ์เพียงพอโดยไม่ต้องใช้คำว่ามหาเป็นแบบที่แม่ในประเทศไทยนี่ก็เคยรู้จักกันแพร่หลายจนติดปากมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นถ้าพูดถึงการทำสมาธิแล้วก็จะพูดว่าอานาปานสติแต่มักจะเรียกกันสั้นๆว่าอานาปาอานาปาหนังสือที่แต่งยุคเก่าๆยุคโบราณอย่างไตรภูมิพระร่วงเป็นต้นก็เอ่ยถึงอานาปานสติในฐานะเป็นสมาธิภาวนาในพุทธศาสนา
คล้ายๆกับว่าจะมีแต่เพียงแบบเดียวที่ยึดถือกัน รู้จักกันดีจะเรียกสั้นๆว่าอานาปาใช้ไปทำภาวนาก็ใช้ไปทำอานาปาถ้าทำผิดเป็นบ้าก็ว่าบ้าอานาปาเพราะรู้จักกันดีในคำนี้ขอสนใจว่าคำว่าอานาปานี่มันย่อมาจากอานาปานสติภาวนาซึ่งเราจะได้ศึกษากันให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้มันมีข้อดีหลายอย่างหลายประการสำหรับแบบนี้ตัวอย่างเช่นแบบนี้เมื่อทำแล้วจะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปในตัวไม่ต้องแยกทำคนละทีและยังแถมกล่าวได้ว่ามีศีลพร้อมกันไปในตัวในการกระทำไม่ต้องทำพิธีรับศีลก่อนแล้วจึงมาทำก็ให้ลงมือทำเถิดตามระบบนี้ก็จะมีศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันไปในตัวแบบนี้จะสู้แบบที่เขากำลังเล่าลือกันในโลกคือแบบเซนอย่างแบบเซนของจีนของญี่ปุ่นที่ไปมีชื่อเสียงโด่งดังในทางตะวันตกในพวกฝรั่งนั่นก็เพราะว่ามันเป็นแบบที่มีสมาธิแบบสมถะที่มีสมถะและวิปัสสนาติดกันอยู่ด้วยกันพร้อมกันไปในตัวเมื่อมาพิจารณาดูถึงแบบฝ่ายเถรวาทก็เห็นว่าแบบอานาปานสตินี่แหละมีสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปในตัวแล้วก็อย่างรัดกุมที่สุดเลยจะเป็นเหตุให้ต้องนึกถึงข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงทางออกแห่งความจากความทุกข์คือวิธีทางดับทุกข์นั่นโดยทั่วไปก็ตรัสเป็นอัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาแต่ก็มีมากแห่งเหลือเกินแทนที่จะตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ตรัสเพียงว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะท่านี้ก็มีคือสมถะและวิปัสสนาเป็น นิโรธคามินีปฏิปทาคือตรัสแทนคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อนี้ทำไมคุ้นเคยกับพระไตรปิฎกก็จะไม่สังเกตเห็นแต่ผู้ที่คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกก็เกินกว่าที่จะสังเกตเห็นเพราะมีมากเหลือเกินทำไมมันแทนกันได้เพราะว่าในสมถะนั้นมันมีศีลรวมอยู่ด้วยเมื่อพูดว่าสมถะและวิปัสสนาก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาในอริยมรรคมีองค์8นั่นถ้าสงเคราะห์ย่นย่อแล้วก็มีเพียงศีลสมาธิปัญญาดังนั้นมันจึงมีค่าเท่ากันพระองค์จึงนำมาตรัสแทนกันได้ระหว่างคำว่ามัชฌิมาปฏิปทากับคำว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะขอให้เป็นที่ฝักใจในข้อนี้ทำสมาธิภาวนาโดยวิธีอานาปานสติภาวนาแล้วจะเป็นการปฏิบัติอย่างถึงที่สุดทั้งในศีลทั้งในสมาธิและในทั้งปัญญาเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวถ้าจะพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าเป็นวิธีที่ได้เปรียบที่สุดควรจะสนใจมีข้อดีที่ว่ามันจะทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ถ้าทำที่บ้านก็ถ้าก็ทำบ้านนั้นให้กลายเป็นป่าไปเสียก็ได้ไม่รู้ไม่ชี้นอกในเรื่องสิ่งใดนอกจากลมหายใจไม่คอยกำหนดแต่ลมหายใจมันก็ไม่สนใจเรื่องอื่นใดให้แทรกแซงให้เป็นอุปสรรคดังนั้นทำในรถไฟก็ได้
นี่ขอให้ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้หาโอกาสทดลองเถิดก็ทำในรถไฟที่แสนจะหนวกหูก็ทำได้ถ้าไปกำหนดลมหายใจเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ยินอะไรไม่รู้สึกอะไร ที่จริงสมาธินั่นอื่นๆก็ยังทำได้แม้ในรถไฟบางทีเอาเสียงที่ดังกึ่งๆๆๆอยู่ใต้ทุนรถไฟนั่นเป็นอารมณ์ของสมาธิมันก็ยังทำได้แต่คนเลวไหลคนขี้เกียจมันก็มีข้อแก้ตัวว่าทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องทำนั่นขอให้สนใจว่าอานาปานสติภาวนานี่ประหลาดที่ว่าทำที่ไหนก็ได้ ทำที่บ้านก็ได้ทำในป่าก็ได้ถ้าทำที่บ้านก็ทำบ้านให้เป็นป่าไปในตัวนั่นเองนี่เรียกว่าเป็นข้อดีแม้ทำได้ทุกอิริยาบถจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ทำได้แต่ว่าที่สะดวกที่สุดนั่นในอิริยาบถนั่งเมื่อทำสำเร็จประโยชน์จนมีคุณประโยชน์อานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะรักษาอานิสงส์คือความสงบนั่นไว้ได้ในทุกอิริยาบถในพระบาลีกล่าวถึงของทิพย์ที่นั่งทิพย์ที่นอนทิพย์ที่เดินทิพย์ที่ยืนทิพย์เมื่อมีอารมณ์แห่งสมาธิถึงที่สุดอยู่ในใจไปนั่งที่ไหนก็เป็นที่นั่งทิพย์ที่นั่นไปเดินอยู่ที่ไหนก็เป็นเดินที่จงกรมทิพย์ที่นั่นไปนอนที่ไหนก็เป็นที่นอนทิพย์ที่นั่นไปยืนที่ไหนก็เป็นที่ยืนทิพย์ที่นั่นข้อนี้บางคนจะไม่เข้าใจว่าในอิริยาบถเดินเป็นต้นนั่นจะทำสมาธิได้อย่างไรก็ลองไปดูทำดูทำสมาธิอย่างอานาปานสติภาวนาแล้วก็เดินช้าๆพอสมควรก็สามารถจะทำได้แต่ก็นั่นแหละจะให้สะดวกให้ได้ผลดีเท่ากับนั่งทำนั้นมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อทำได้แล้วอาจจะรักษาไว้ได้รักษาความรู้สึกอันนั้นไว้ได้ในอิริยาบถทุกอิริยาบถคือความเป็นสมาธิแม้ในขั้นที่เรียกว่าจตุตถฌานก็ยังทำได้ในทุกอิริยาบถที่นี่ก็มาดูถึงว่ามันมีประโยชน์แม้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้คือไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้แต่คำนี้มันพูดยากคำว่าธรรมะนี่มันกว้างแม้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็ยังเรียกว่าธรรมะได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักประพฤติกระทำได้รับผลก็เรียกว่าธรรมะได้ทั้งนั้นจึงเรียกได้ว่ามีประโยชน์อย่างโลกก็ได้อย่างที่เป็นธรรมะโดยตรงก็ได้เช่นว่าถ้ามีสมาธินี้ดีแล้วก็จะมีอนามัยดีมีสุขภาพทั้งทางกายและทั้งทางจิตดีนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องมีความสุขทางกายความสุขทางจิตมีสุขภาพอนามัยทางกายและทางจิตก็มีได้ดีเพราะอานาปานสติภาวนาจะทำให้จิตมีความสามารถมีสมรรถนะมากขึ้นคือคิดเก่งจำเก่งอะไรเก่งคือจิตสามารถทำหน้าที่ทางจิตได้ดียิ่งมันเป็นจิตที่นิ่มนวลโอนโยนควรแก่การงานเรียกว่ากรรมนียะจิตชนิดนี้จะไปทำอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละจะคิดจะนึกจะตัดสินใจจะอะไรก็ได้แล้วก็จะจำเก่งถ้ามีจิตเป็นสมาธิจะจำเก่งแล้วที่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะเรียกความจำกลับมานี่บางคนจะไม่เคยหรือจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเหมือนนึกอะไรไม่ออกแต่ไอ้เรื่องนั้นมันคล้ายๆกับมาอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากแล้วแต่มันก็ยังนึกไม่ออกพูดไม่ได้พูดออกไม่ไ
มันเป็นเรื่องที่เคยพูดเคยนึกอยู่เสมอแต่เผอิญวันนั้นมันลืมไปมันพูดออกมาไม่ได้ก็เรียกว่าเรียกความจำกลับคืนมาไม่ได้คอยทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกบางทีก็ในเวลาเล็กน้อยแหละความจำนั้นจะผุดขึ้นมาได้หรือว่าถ้าจะนานไปสักหน่อยก็ว่าแล้วหลับไปตื่นขึ้นมันก็อาจจะจำได้จะนึกขึ้นมาได้เนี่ยขอให้สังเกตดูดีๆว่ามันมีประโยชน์แม้แต่เรื่องทางโลกถึงขนาดนี้ใครนึกเรื่องเก่าๆไม่ค่อยออกก็ลองทำอานาปานสติบางเรื่องจะนึกออกในทันทีในไม่กี่นาทีแต่บางเรื่องอาจจะต้องรอไว้หรือบางเรื่องอาจจะต้องรอถึงวันนอนหลับไปพักหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาก็จะนึกได้อย่างนี้เป็นต้นโดยเหตุผลก็คือว่ามันได้จัดหรือปรับปรุงกันเสียใหม่ในระบบทุกระบบทั้งระบบประสาทระบบอะไรก็ตามให้เข้ารูปเมื่อเข้ารูปแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดังนั้นมันจึงสามารถเรียกร้องความจำออกมาได้ตามที่ต้องการนี่ขอให้สนใจกันถึงขนาดนี้อานาปานสติเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงเรียกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นที่นิยมยกย่องหรือสำคัญสำหรับสติปัฏฐาน4มันมีร่วมอยู่ในโพธิปักขิยธรรมแต่ว่าคำว่าสติปัฏฐานที่สมบูรณ์แบบแท้ๆนั้นกลับมามีอยู่ในอานาปานสติในสูตรชื่อนี้ในสูตรชื่อมหาสติปัฏฐานเองกลับไม่สมบูรณ์นี่เขาบอกกล่าวให้ทราบกันว่าอานาปานสติที่สมบูรณ์นั้นมันมีอยู่ในสูตรสั้นๆชื่อว่าอานาปานสติสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรอันยาวเฟื่อยนั้นกลับไม่สมบูรณ์ในเรื่องอานาปานสตินะเราจึงสนใจเรื่องอานาปานสติแทนมหาสติปัฏฐานสูตรจะได้ผลคุ้มค่าเวลาเป็นเรื่องกระทัดรัดเป็นเรื่องทำได้ทันอกทันใจเมื่อทำอานาปานสติครบทั้ง16ขั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อทำอานาปานสติครบ16ขั้นแล้วสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ก็สมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้ววิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ์รัดตรงกันอย่างนี้เลยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เมื่อทำอานาปานสติสมบูรณ์อานาปานสติมีอยู่4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นถ้าทำทั้งครบทั้ง16ขั้นนี้แล้วสติปัฏฐานทั้ง4จักสมบูรณ์ไม่มีอะไรจักสมบูรณ์ไปยิ่งกว่านี้ในที่บางแห่งจัดอานาปานสติว่าเป็นสัญญาชนิดหนึ่งโดยเฉพาะในคิริมานนทสูตรสัญญา10ประการนั้นได้จัดอานาปานสติว่าในฐานะเป็นสัญญาหมวดหนึ่งด้วยก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องกำหนดหมายที่ดีที่สุดคำว่าสัญญาในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องกำหนดหมายกำหนดหมายที่ดีที่สุดที่ทำให้ก้าวหน้าบรรลุพระนิพพานได้ก็คืออานาปานสติท่านจึงตรัสว่าเป็นสัญญาเป็นนั้นว่าได้พิจารณาใคร่ครวญดีถึงที่สุดทบทวนไปมาเป็นเวลานานแล้วเกิดความคิดอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้จึงนำมาเสนอแก่ท่านทั้งหลายขอได้พิจารณาดูจะได้รับประโยชน์มหาศาลทีนี้ก็จะได้พิจารณาดูกันต่อไปถึงรูปโครงของอานาปานสติทั้ง4หมวดใช้คำใหม่ๆภาษาใหม่ๆกันว่าทางเทคนิค
มันจะพิจารณาดูกันโดยวิธีทางเทคนิคแล้วจะเห็นความมีเทคนิคอย่างยิ่งเหลือประมาณในเรื่องอานาปานสติสี่หมวดจนกระทั่งมองเห็นชัดว่ามันต้องมีจำนวนเท่านี้คือสี่หมวดหมวดละสี่เป็นสิบหกต้องมีจำนวนเท่านี้ จะมากกว่านั้นก็ไม่ได้จะน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ก็ ยังเห็นชัดว่า จะต้องจัดลำดับอย่างนี้จัดลำดับอย่างอื่นไม่ได้ค อยใครควรดูเถอะว่าต้องมีสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นอย่างนี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ยังต้องเรียงลำดับกันอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยสะดวกได้เรียกกันอย่างสมัยใหม่ว่ามันมีเทคนิคจำกัดเฉพาะอย่างยิ่งและเหลือประมาณทีเดียวจะต้องรู้ว่าในเรื่องนี้ด้วยแต่ท่านศึกษาเรื่อยๆไปจนครบถ้วนแล้วท่านจะรู้ได้เองรู้ความที่มันต้องมีเทคนิคอย่างนี้ที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือว่ามันสมบูรณ์ด้วยเทคนิคอย่างยิ่งใช่ถูกวิธีก็เป็นเทคโนโลยีภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาใช้พูดกันอย่างนี้เทคโนโลยีคือวิธีที่ใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์นะแต่นี่มันเป็นเรื่องทางใจเป็นเรื่องเทคนิคทางจิตใจเป็นเทคโนโลยีทางจิตใจซึ่งไม่มีใครเขาพูดกันแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเอามาพูดอย่างนั้นได้ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วกันประพฤติสมาธินี้อานาปานสติสมบูรณ์ด้วยเทคนิคใครอาจจะใช้เป็นเทคโนโลยีได้โดยสะดวกมีผลดี หมายถึงเรื่องในทางจิตใจ ทั้งสี่หมวดนะสี่หมวดเรียกว่าจตุกกะจตุกกะก็แปลว่าหมวดละสี่ ทั้งสี่จตุกกะนี่มันสัมพันธ์กันอย่างมีเทคนิคที่สุดคือมันต้องทำเป็นลำดับลำดับไปอย่างนั้นให้ครบถ้วนอย่างนั้นแล้วเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็กระทัดรัดที่สุดไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งซ่านอ้าวดูว่าหมวดที่หนึ่งจตุกะที่หนึ่งนี่ถ้าไม่รู้จักลมหายใจ รู้จักธรรมชาติของลมหายใจ จนกระทั่งรู้จักว่าร่างกายเนื้อนี่ ก็มีอยู่หมวดหนึ่งเนื่องกันอยู่กับลมหายใจ เตรียมกายนี้ให้พร้อมให้รู้จักคือปรับปรุงให้ดีให้ถูกให้ต้องทั้งสองกายคือทั้งกายลมและกายเนื้อก็จะเกิดความสงบระงับได้นี่หมวดที่หนึ่งก็มีเทคนิคอยู่อย่างนี้หมวดที่สองก็รู้จักเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขว่าเวทนานี่เป็นเรื่องสำคัญในหมู่มนุษย์มนุษย์มันเป็นไปตามอำนาจของเวทนาเวทนานี่มันจูงจมูกไปให้ทำอะไรก็ได้สุขก็จูงไปอย่างทุกข์ก็จูงไปอย่างทุกข์ก็มาสุขก็จูงไปอย่างเราต้องรู้จักเวทนาและควบคุมเวทนาให้ได้เราจะเสวยเวทนาตามที่ควรจะเสวยบังคับเวทนาได้ก็คือบังคับจิตได้มันสัมพันธ์กับหมวดที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อทำหมวดที่หนึ่งสำเร็จมันก็จะมีสุขเวทนาที่เกิดมาจากสมาธิแล้วก็เอาสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิของหมวดที่หนึ่งนั่นมาเป็นอารมณ์ของเวทนานุปัสสนาหมวดที่สองก็แปลว่าเราได้เวทนาสูงสุดประเสริฐที่สุดคือเป็นสุขที่สุดมาใช้เป็นบทเรียนถ้าเอาชนะเวทนาสูงสุดนี้ได้แล้วก็เอาชนะเวทนาที่ต่ำต้อยกว่านั้นได้โดยไม่ต้องสงสัย
เอาเวทนาชั้นที่สูงสุดมาเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาสำหรับประพฤติกระทำมันก็ดีกว่าเนี่ยความเป็นเทคนิคมันซ่อนอยู่อย่างนี้แล้วมันสัมพันธ์กันจากหมวดที่หนึ่งอย่างนี้ที่นี่หมวดที่สามรู้จักจิตว่าเป็นอย่างไรรู้จักจิตทุกชนิดทุกรูปแบบว่าเป็นอย่างไรจนกระทั่งว่าบังคับจิตได้ตามต้องการมันสังเกตเอาจากที่ว่าในระยะไหนของอานาปานสติจิตเป็นอย่างไรในระยะไหนจิตเป็นอย่างไรในระยะไหนจิตเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะสังเกตเอาทั่วๆไปตามความรู้สึกของเราที่มีอยู่ว่าจิตเป็นอย่างไรจิตเคยเป็นอย่างไรบางอย่างต้องคำนวณว่าถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคือเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นอย่างไรก็พอจะคำนวณเอาได้จนสามารถรู้จักจิตทุกแบบรายละเอียดข้อนี้จะไปพูดถึงเมื่อบรรยายไปถึงตอนนั้นทีนี้หมวดที่สี่บังคับจิตได้แล้วก็ใช้จิตนั้นให้ทำงานพูดอย่างเป็นภาษาอุปมาภาษาปุคลาทิสถานใช้จิตให้ทำงานแล้วก็ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จิตที่อยู่ในอำนาจควบคุมได้แล้วก็สามารถจะใช้ทำอะไรก็ได้ในที่นี้ก็ให้ทำจิตบังคับจิตให้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมถูกต้องจนเห็นจนกระทั่งเห็นอนิจจังซึ่งรวมทั้งทุกขังอนัตตาแล้วก็บังคับจิตให้นายคลายกำหนัดให้คลายกำหนัดคือให้คลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จนกระทั่งดับความยึดมั่นถือมั่นเสียได้แล้วก็ทั้งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทำได้อย่างนี้แล้วทำได้ถึงที่สุดแล้วเรื่องที่ต้องทำเพื่อดับทุกข์นั่นไม่มีเหลืออีกแล้วทำหมดแล้วนี่อนาปานสติหมวดที่สี่เป็นอย่างนี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากเพียงพอจนกระทั่งเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นวิราคะเมื่อคลายไปคลายไปคลายไปก็ดับหมดเป็นนิโรธะเป็นหมดปัญหาดับกิเลสและดับทุกข์ได้แล้วก็รู้เป็นครั้งสุดท้ายว่าโอ้มันดับแล้วดับสิ้นสุดแล้วใช่คำที่เป็นกัวหารอุปมาอีกเหมือนกันใช้คำว่าสลัดคืนคือโยนทิ้งลงไปได้หมดแล้วไม่เอามายึดถือไว้ต่อไปแล้วจบอย่างนี้นี่แหละรูปโครงของอานาปานสติสี่หมวดมีลักษณะอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างนี้มีเทคนิคอย่างนี้มีจำนวนเท่านี้เพิ่มไม่ได้ลดไม่ได้ต้องเรียงลำดับแห่งการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สลับกันอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่ดีนี่คอยรู้จักว่าอย่างนี้ที่นี่มาพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าเมื่อทำได้อย่างนี้16ขั้นจนกระทั่งว่าบรรลุผลถึงที่สุดและรู้ว่าบรรลุแล้วเนี่ยมันเป็นการแสดงพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ฟังดูให้ดีเป็นการแสดงพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์คือทั้งแสดงทั้งการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติการแสดงแต่เพียงศีลสมาธิปัญญานั้นไม่สมบูรณ์มันแสดงแต่วิธีปฏิบัติหรือที่เป็นประเภทเหตุที่เป็นผลของการปฏิบัติยังไม่ได้แสดงเลยแต่ถ้าเราพูดถึงอานาปานสติ16ขั้นนี้แล้วมันจะแสดงทั้งการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติแม้ว่าจะแสดงด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทามีองค์8ก็ยังไม่สมบูรณ์เ
เพราะไม่ได้แสดงผลแม้แต่นิดเดียวแสดงแต่เหตุคือวิธีปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็จบมันยังไม่ได้แสดงว่าได้รับผลอะไรต่อเมื่อแสดงเป็นสัมมตาสิบคือเพิ่มกับอีกสองเป็นสัมมาญาณะรู้อย่างถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นอย่างถูกต้องครบสิบนั่นจึงจะสมบูรณ์เราจะเห็นได้ทันทีว่าในอานาปานสติ16ขั้นนี้แสดงครบทั้ง10ถ้ากับว่าอานาปานสติทั้งชุดนี้มันแสดงสัมมัตตะ10นั่นเองเป็นตัวพุทธศาสนาสมบูรณ์ทั้งเหตุและทั้งผลข้อนี้ควรจะเข้าใจกันไว้ด้วยว่าถ้าพูดแต่เพียงอัตถังคิกมรรค8นี่มันยังไม่ครบไม่สมบูรณ์ของตัวพระศาสนา มันยังไม่แสดงส่วนที่เป็นผลต้องแสดงเป็นสัมมัตตะ10เพิ่มเข้าไปอีก2สัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอันนี้ก็จะเป็นจบสมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงระบบพระพุทธศาสนาทั้งหมดในฐานะเป็นเครื่องดับทุกข์ทั้งหมดแล้วก็จะตรัสถึงสัมมัตตะ10ทั้งนั้นแหละไม่อยู่เพียงแค่8หรือมากไม่ลง8เมื่อจะตรัสเปรียบเทียบทางบุคลาธิสถานหรือภาษาธรรมภาษาคน ก็ตรัสว่าสัมมัตตะ10นั้นมันเป็นโทนะเครื่องชำระบาปเป็นวิเรจนะเป็นยาถ่ายโทษหมดโดยประการทั้งปวงหรือเป็นความมณะทำให้สำรอกอาเจียนมันก็ต้องไปจนถึงว่ามีสัมมัตตะ10ครบถ้วนแล้วมันจึงเป็นการจึงจะเป็นการสำรอกหรืออาเจียนโทษทั้งหลายทั้งสิ้นออกไปได้นี่เราจงรู้ค่าของอานาปานสติทั้ง16ขั้นนี้ว่ามันเป็นความสมบูรณ์แห่งการแสดงให้รู้จักตัวพระพุทธศาสนา หรือถ้าจะดูกันอีกโดยการเปรียบเทียบกับหลักสำคัญที่ว่าสมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงอาการก้าวล่วงทุกข์ทั้งปวงทำได้เพราะสมาทานสมาทิฏฐิการสมาทานสมาทิฏฐินี่มันมีผลครอบหมดทั้งอานาปานสติทั้งชุดเลยอานาปานสติทั้งชุดนั่นแหละเมื่อทำแล้วจึงจะชื่อว่าสมาทานสมาทิฏฐิแม้ว่าสมาทิฏฐิจะเป็นเพียงองค์แรกองค์หนึ่งของมักมีองค์8แต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือคาบเกี่ยวกันไปจนกระทั่งเรื่องสุดท้ายนะถ้ายังไม่สมบูรณ์ตามหลักอานาปานสติ16ขั้นอยู่เพียงไรสมาธิ4นั้นยังไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ถึงที่สุดนี่จึงให้เข้าใจไว้ว่าถ้าจะดับทุกข์หรือออกจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาทิฏฐิแล้วก็จงประพฤติอานาปานสติทั้ง4นี้ให้สมบูรณ์อานาปานสติจึงเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ทั้งในแง่ของปริยัติทั้งในแง่ของปฏิบัติทั้งในแง่ของปฏิเวธคือในการศึกษาเล่าเรียนก็เรียนให้รู้เรื่องอานาปานสติในการปฏิบัติก็ปฏิบัติอานาปานสติให้รับผลของการปฏิบัติก็คือรับผลของการปฏิบัติอานาปานสติจึงจะเป็นการรับผลที่สมบูรณ์ให้เอาพระศาสนาพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นคือทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนี่มารวมอยู่ในเรื่องของอานาปานสติทั้ง16ขั้น
นี่เราก็ได้ทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกับอานาปานสติมาพอสมควรแล้วในแง่มุมต่างๆอย่างที่กล่าวมานี้ทีนี้ก็จะได้พูดถึงตัวอานาปานสติหรือการปฏิบัติอานาปานสติเป็นลำดับไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีไม่ฟังไม่ดีจะไม่ฟังถูกจะไม่รู้เรื่องจะไม่สำเร็จประโยชน์ แล้วก็อยากจะพูดว่าเป็นการยากที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้โดยสมบูรณ์ก็คอยจดจ้องมานานแล้วเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะพูดกันให้สมบูรณ์กันเสียสักทีท่านทั้งหลายจงพยายามรับเอาให้ดีสนองเอาความประสงค์อันนี้ให้ดีให้เข้าใจให้ใช้ปฏิบัติได้นั่นแหละก็จะไม่เสียทีที่ว่าอุตส่าห์มาศึกษามาฟังเมื่อจะพูดถึงการปฏิบัติอานาปานสติก็จะพูดถึงการเตรียมพร้อมเพื่ออานาปานสติเป็นข้อแรกขอให้ฟังให้ดีจะพูดถึงตัวเรื่องปฏิบัติโดยตรงแล้วการสาเตรียมก็โดยหลักทั่วไปนึกเอาเองก็ได้จะทำอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นก็พอจะนึกเอาเองได้นี่ก็เหมือนกันนะก็หาโอกาสเตรียมหาโอกาสให้ได้โอกาสหาเวลาที่พอเหมาะหาสถานที่ที่พอเหมาะเท่าที่จะหาได้ไม่ต้องจู่จี้พิรีพิไรจะเอาอย่างนั่นจะเอาอย่างนี้จนไม่ได้ทำจนเป็นล้มเหลวเป็นข้อแก้ตัวของคนที่ขี้เกียจหรือคนที่ไม่อยากจะทำหาโอกาสหาเวลาหาสถานที่ที่พอเหมาะเท่าที่จะหาได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นว่าถ้าหาในป่าไม่ได้ที่บ้านก็ได้ เวลานั่นน่ะก็หาได้แม้ว่าอยู่ที่บ้านก็มีเวลาสักแวบหนึ่งก่อนจะนอนหรือว่าตื่นนอนใหม่ๆหรือว่าเวลาไหนก็ได้ถ้าเราปิดหูปิดตาไม่ดูไม่แลไม่ได้ยินได้ฟังอะไรก็ทำอานาปานสติได้แม้นั่งอยู่ในรถไฟนี่จะเรียกว่าต้องหาได้แหละเวลาก็ดีโอกาสก็ดีสถานที่ก็ดีมันก็ต้องหาได้ แต่แล้วเราก็จะหา ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้นี่ก็เตรียมร่างกายให้มันพอเหมาะพอดีให้มันสบายพอดีคือมันไม่ร้อนหรือมันไม่เหน็ดเหนื่อยหรือมันไม่อะไรทำนองนั้นน่ะมีร่างกายที่พอดีพอเหมาะสมนี่อวัยวะของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจมูกที่จะหายใจถ้าจมูกมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องแก้ไขถ้ามันเป็นหวัดทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้มันต้องเตรียมจมูกแล้วจมูกนี่ก็ไม่ใช่ว่าตราเตรียมไม่ได้จมูกธรรมดานี่หายใจไม่สะดวกนักอ่ะมันต้องเตรียมให้มันหายใจสะดวกไอ้นักเลงใช้คำว่านักเลงอานาปานสตินี่เขามักจะใช้น้ำล้างจมูกคือสูดน้ำเข้าไปเอาน้ำใส่ในฝ่ามือกลางใจกลางมือแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็สั่งออกมาสูดเข้าไปสั่งออกมาก็ทำให้จมูกดีกว่าธรรมดาสำหรับที่จะทำอานาปานสตินี่เป็นตัวอย่างของการสะเตรียมอารมณ์อะไรที่รบกวนจิตใจที่จะมารบกวนจิตใจก็สลัดออกไปเสียก่อนไม่รู้ไม่ชี้กับมันเรื่องวิตกกังวลวิปฏิสารร้อนอกร้อนใจอะไรไม่มีความทุกข์อยู่ก็สลัดออกไปเสียก่อนคือลืมเสียทีก่อนเอามากำหนดลมหายใจ แล้วก็กำหนดลมหายใจตามแบบของขั้นที่หนึ่งซึ่งมีความหมายว่าบังคับลมหายใจตามที่ต้องการ
บังคับลมหายใจตามที่ต้องการตามแบบของตนของตนซึ่งก็มีหลายแบบแต่ว่าทุกแบบเรียกว่าบังคับลมหายใจทั้งนั้นแหละก็เรียกเป็นภาษาอินเดียโบราณก็เรียกว่าปราณายามะแปลบังคับลมหายใจคำนี้ใช้เป็นหลักทั่วไปไม่ว่าในสมาธิภาวนาแบบไหนของพวกไหนก็ตามในประเทศอินเดียเนี่ยวิปัสสนาทุกรูปแบบเริ่มต้นด้วยปราณายามะคือบังคับลมหายใจให้ถูกต้องให้ตรงตามที่ต้องการอานาปานสติขั้นต้นก็เป็นการบังคับลมหายใจมีลักษณะเป็นปราณายามะเพราะว่าเราก็จะได้บังคับมันให้ดีตั้งแต่ว่าเตรียมจมูกให้ดีเตรียมการหายใจให้ดีจนกระทั่งว่าบังคับให้หยาบให้ละเอียดให้ได้ดีอย่างนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเกี่ยวกับการตระเตรียมหรือว่าจัดควบคุมการหายใจเรียกว่าเป็นบุพภาคของวิปัสสนาสากลทุกรูปแบบวิปัสสนาทุกรูปแบบต้องเริ่มต้นด้วยการปราณายามะคือบังคับลมหายใจมีท่านั่งที่เหมาะสมหมายความว่าหัดนั่งในท่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยจะเคยนั่งสมาธิเคยนั่งแต่เก้าอี้ก็ลำบากเหมือนกันที่จริงมันจะเปลี่ยนไปเป็นใช้เก้าอี้บุนวมหนานั่งอย่างนั้นมันก็ได้แต่มันไม่ดีเท่ากับว่า แบบสมาธิก็ลงกับพื้นพวกจีนก็เหมือนกันพวกจีนก็มีนั่งเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม้ของจีนไม่ค่อยจะนั่งสมาธิกับพื้น เขาก็ต้องลำบากในการหัดใหม่เหมือนกันเขาจึงใช้คำว่ามาหัดนั่งตามท่านั่งแบบอินเดียแบบชาวอินเดียคือนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นนั่นแหละซึ่งเป็นการลำบากไม่น้อยสำหรับพวกฝรั่งอาตมาเคยไปเห็นที่ประเทศพม่าฝรั่งนั่งร้องไห้อยู่เพียงแต่ว่านั่งขัดสมาธิไม่ได้เท่านั้นแหละมันดึงขาเข้ามาไม่ได้ขามันแข็งแต่ถึงอย่างนั้นก็พยายามนี่ก็อยู่ในพวกเตรียมเหมือนกันเตรียมท่านั่งหัดให้คุ้นเคยกับท่านั่งที่เรียกแบบสมาธิคำว่าสมาธิมันแปลว่าตั้งมั่นท่านั่งอย่างอื่นไม่มั่นคงเท่ากับนั่งแบบขัตตมาธิเราเรียกแบบขัตตมาธิคำว่าขัตตมาธิก็คือว่าขัดสมาธินั่นเองเข้าใจว่ามันเรียนผ่านมาทางพม่าเขาออกตัวสอออกเสียงตัวสอเป็นเสียงตอเมื่อเราออกเสียงเป็นสอก็ออกเป็นตอสมาธินั่นคือสมาธิมันก็เลยเป็นสมาธิขัดสมาธินั่นคือมาจากคำว่าขัดสมาธิมันนั่งชนิดที่ว่าล้มไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับฟ้าชีหรือพีระมิดฐานมันใหญ่แล้วมันแหลมขึ้นไปข้างบนรูปพีระมิดเนี่ยมันล่มไม่ได้ สมาธิคำนี้มันก็แปลว่าอย่างนั้นอยู่ด้วยสมาธิแปลว่ารวมยอดเดียวยอดเดียวขึ้นไปเหมือนเล็กข้าวเราไปอยู่เล็กสุดที่ยอดนั่นคำมาความหมายคำว่ารวมยอดแล้วก็มีความหมายว่าซ่านออกไปทิศไหนไม่ได้ไม่ซ่านออกไปในทิศไหนนั่นก็รวมแน่นเป็นยอดเดียวเหมือนกับฝาชีหรือรูปกรวยนะความหมายของคำว่าสมาธิโดยทางวัตถุมันเป็นอย่างนี้ นั่นก็หัดนั่งเล่นๆไปก่อนนี่ถ้านั่งไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาอะไรคนไทยเรามีบุญนั่งสมาธิเป็นมาตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่เดินไม่ได้มันที่นั่งขัดสมาธิเป็นแล้วพ่อแม่มันจับให้นั่งนั่นได้เปรียบฝรั่งได้เปรียบพวกจีนได้ครับ
ได้เปรียบในพวกที่มันไม่เคยนั่งนี่ก็เรียกว่าเตรียมด้วยเหมือนกันเตรียมให้คุ้นเคยกับการท่านั่งขัดสมาธินักศึกษาปัจจุบันอาจจะไปตามฝรั่งจิตฝรั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ได้ก็เคยนั่งแต่เก้าอี้ก็ตามใจถ้าอยากจะทำให้ดีในการทำสมาธิแล้วก็มาหัดนั่งขัดสมาธิเนี่ยขัดสมาธิกันให้ได้แล้วมันก็จะสะดวกได้ผลง่ายดีกว่าแล้วก็อย่าให้มันมีอะไรมารบกวนผูกพันกันนักเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรนี่อย่าให้เกิดเป็นปัญหาสลัดออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ไม่ต้องมากจู้จี้ยุ่มยิ้มจนทำไม่ได้กันมันเป็นเรื่องแก้ตัวของคนไม่อยากทำอะไรก็ติดขัดไปเสียหมดที่จริงถ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงตอนเรื่องนี้แล้วก็ทำได้ทั้งนั้นแหละอยากให้เตรียมให้ทำได้เตรียมละเอียดลงไปทีนี้เตรียมละเอียดลงไปก็คือเตรียมการหายใจลองหายใจดูซ้อมการหายใจดูทุกรูปแบบหายใจยาวหายใจสั้นก็ลองหายใจซ้อมดูมันเป็นอย่างไรยาวคือยังไงสั้นคืออย่างไรหายใจลึกคืออย่างไรหายใจตื้นคืออย่างไรหายใจหนักคืออย่างไรหายใจเบาคืออย่างไรหายใจหยาบคืออย่างไรหายใจละเอียดคืออย่างไรซ้อมมันดูเหมือนกับทำเล่นน่ะไปก่อน นี่ก็เรียกว่า เป็นการเตรียมด้วยเหมือนกันสังเกตให้เห็นว่าเมื่อหายใจอย่างไรมันมีผลอะไรเกิดขึ้นหายใจหยาบสบายอย่างไรหายใจสั้นไม่สบายอย่างไรหายใจลึกสบายอย่างไรหายใจตื้นไม่สบายอย่างไรนี่จะศึกษาให้ดีให้รู้ชัดลงไปถึงลักษณะของมันมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไร หายใจอย่างไร มีผลแก่ร่างกายและจิตใจเองอย่างไรหรือว่าเนื่องไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันไปอย่างไรเกี่ยวกับการหายใจนั้นนี่เรียกว่าเตรียมอย่างดีที่สุดเพื่อจะรู้จัก สิ่งที่เรียกว่าลมหายใจนี่ก็หัดบังคับมันให้สั้นให้ยาวให้หยาบให้ละเอียดมีวิธีตามที่จะหามาได้ ลมหายใจยาวเท่านี้นับ1 2 3ไปถึงได้ถึงเท่าไรถ้าอยากให้ยาวไปอีกก็นับให้ยาวออกไปอีกกระทั่งนับ1ถึง10มันก็เลยเป็นการบังคับอย่างมีกฎเกณฑ์มีระเบียบนับน้อยๆสั้นในจำนวนน้อยๆมันก็สั้นนับจำนวนมากๆมันก็ยาวก็บังคับความสั้นหรือความยาวได้โดยการนับ จนมียุติลงไปได้ว่าอย่างไรเรียกว่ายาวอย่างไรเรียกว่าสั้นอย่างไรยาวเป็นที่พอใจอย่างไรสั้นเป็นที่พอใจก็รู้ได้ดีมีอุบายต่างๆเพื่อจะเลือกนะใช้คำว่าเลือกจงจำไว้คำว่าเลือกเลือกความยาวเลือกความสั้นได้ตามที่ต้องการเพื่อจะมาใช้ทำจริงปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ยังมีเหมือนกันเช่นว่าหลับตาหรือลืมตาโดยมากดูสังเกตเห็นว่าเขายึดติดเรื่องหลับตาพอจะทำก็หลับตาแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้ว ลืมตานั่นเป็นเทคนิคที่ลึกกว่ามีผลดีกว่าคือลืมตาเพ่งดูที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นการบังคับจิตที่ดีกว่าหลับตานี่เรียกว่าลืมตานี่มันเก่งกว่าหลับตาหรือมันได้ประโยชน์มากกว่าหลับตา
คือว่ามันอย่างน้อยก็คือตามันไม่ร้อนถ้าหลับตานั่นตามันจะร้อนกว่าที่ลืมตาเมื่อเราลืมตาอยู่นี่อากาศมันผ่านตาตามันก็ไม่ร้อนถ้าเราหลับตาตามันจะมีความร้อนเกิดขึ้นลืมตามันยังดีกว่าลืมตา นี่มันเก่งกว่าหลับตาเพราะมันทำยากกว่าถ้าเป็นนักเลงอีกนึงถ้าใช้คำว่านักเลงนักเลงสมาธินี่นั่นเขาหัดอย่างลืมตากันทั้งนั้น แบบโบราณในอินเดียของพวกโยคีทั้งหลายก็ลืมตาทั้งนั้นตั้งต้นโดยการลืมตาทั้งนั้นเพื่อตาไม่ร้อนและเพื่อการบังคับจิตที่ดีกว่า แล้วก็รู้เถอะว่า พอมันเป็นสมาธิพอมันเริ่มเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นที่เป็นสมาธิแล้วมันหลับเองเลยมันหลับของมันเองตามันหลับของมันเองไม่ว่าเราจะตั้งต้นโดยการลืมตาในที่สุดมันก็หลับของมันเองนี่เรื่องหลับตาหรือลืมตามันก็มีปัญหาอยู่บ้างอย่างนี้แต่มันก็เป็นเทคนิค เป็นสิ่งที่มีความลับซ่อนเร้นอยู่ว่าหลับตาดีหรือลืมตาดีนี่ขอให้สนใจกันไว้บ้างถ้าถือเป็นแบบดั้งเดิมมาแต่โบราณการพวกโยคีเขาตั้งต้นด้วยการลืมตาแล้วมันค่อยๆหลับมันไปเมื่อมันเป็นสมาธิมากเข้ามากเข้าจนหลับสนิททั้งหมดนี้เรียกว่ามันเป็นการตระเตรียม ซึ่งก็เป็นการตระเตรียมที่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันมีเทคนิคอย่างที่ว่ามาแล้วมันต้องถูกต้องตามเทคนิคซึ่งจะเรียกว่าความลับของธรรมชาติเทคนิคแปลว่าอะไรก็ไม่รู้พูดกันจนติดปากแต่ว่าถ้าดูตัวแท้แล้วมันคือความลับของธรรมชาติให้ถูกต้องตามความลับของธรรมชาติเรื่องหลับตาหรือลืมตาก็มีก็เป็นเทคนิคมีลักษณะเป็นเทคนิคทำให้มันถูกต้องแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ชอบคิดหรือคนขี้ขลาดหรือคนยึดติดประเพณีแล้วมันก็ทำไม่ได้ลืมตาทำไม่ได้เพราะมันเห็นอยู่มันก็จริงสิมันก็ทำไม่ได้แต่ว่าลองไปลองดูสิ ลืมตาแต่มองอยู่ที่ปลายจมูกมองให้เห็นปลายจมูกมองให้เห็นปลายจมูกมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็เท่ากันมีผลเท่ากันหลับตาครึ่งหนึ่งแล้ว แล้วมันบังคับจิตแรงกว่าที่จะลงมือหลับตาถ้าโดยมากหลับเลยง่วงเลยหลับไปเลยตั้งต้นได้หลับตามักจะง่วงเลยหลับไปเลยมันก็ล่มละลายตั้งต้นในการหลับตา ถ้าตั้งต้นในการลืมตามันเข้มแข็งกว่านี่ก็จนจังนี่เรื่องการตระเตรียมมีอย่างนี้ควรจะพอกันทีสำหรับเรื่องตระเตรียมทีนี้ก็ลงมือทำ อย่างที่บอกแล้วว่าอานาปานสติแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้น หมวดที่1เกี่ยวกับกายหมวดที่1เกี่ยวกับกายหมวดที่2เกี่ยวกับเวทนาหมวดที่3เกี่ยวกับจิตหมวดที่4เกี่ยวกับธรรมะหรือธรรมชาตินั้นไว้ค่อยพูดทีหลังเอาหมวดที่1เกี่ยวกับกายกันซะก่อนคำว่ากายนี่มันคงจะแปลกสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่เคยเรียนบาลีคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่าคำว่ากายนี่ก็หมายถึงร่างกายนั่นร่างกายเนื้อหนังคือกายแต่ภาษาบาลีมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ากายนี่มันแปลว่าสิ่งที่รวมๆกันเป็นหมู่เป็นหมู่หลายๆอันรวมกันเป็นหนึ่งหมู่เรียกว่ากายนั่นแหละคำว่ากายแปลว่าหมู่เมื่อร่างกายของคนเราคนหนึ่งนี่มันประกอบด้วยอะไรหลายอย่างเจนมีอาการ32นี่รวมกันแล้วก็เป็น1กายมันก็คือหมู่นั่นเองนี่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่ากายกายลมหายใจก็เป็นหมู่ก็เรียกว่ากาย หมวดที่1จัดการโดยตรงกับเรื่องลมหายใจแบ่งเป็น4ขั้นตอน
ขั้นตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับลมหายใจยาวได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเราปรับปรุงศึกษาเตรียมตัวจนรู้จักเรื่องลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเดี๋ยวนี้ก็เราเอาลมหายใจยาวมาสิมากำหนด หายใจลมหายใจยาวให้ลมหายใจที่เข้าและออกเข้าและออกนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิเริ่มต้นทีเดียวไม่เริ่มฝึกโดยลมหายใจชนิดยาวยาวมากหรือยาวน้อยเอาตามพอใจก่อนก็ได้เพราะได้กล่าวมาแล้วว่าเราได้ฝึกศึกษาเรื่องยาวอย่างไรอย่างไรมาพอสมควรแล้วจนกระทั่งว่าปล่อยไปตามธรรมชาติมันยาวอย่างไรเรียกว่ายาวแล้วเราก็รู้สึกว่ายาว ถ้าเรายาวนั่นแหละมาเป็นการฝึกกำหนดครั้งแรกถ้าจะหัดให้ยาวที่สุดด้วยสั้นที่สุดจนให้รู้จักมันดีทั้งยาวและทั้งสั้นเพราะว่าแม้แต่ยาวนี่มันก็ยังมีหลายยาวนะ ยาวมากก็มียาวไม่มากก็มียาวน้อยก็มีแม้แต่ยาวมันยังมีทั้งสามยาวจะรู้เป็นทั้งสามยาวแล้วก็เอาที่ยาวพอดีที่ตามสบายนะยาวที่รู้สึกว่ายาวก็แล้วกันมากำหนดหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกำหนดลมหายใจที่ยาวและพร้อมกันนั่นมันจะรู้พร้อมกันไปด้วยว่าหยาบหรือละเอียดหรือเป็นกลางศึกษาว่าเมื่อยาวนะมากมันมีผลอย่างไรแก่ความรู้สึกเมื่อยาวขนาดกลางมีผลอย่างไรแก่ความรู้สึกเมื่อยาวขนาดน้อยยาวน้อยมีผลอย่างไรแก่ความรู้สึก สังเกตปฏิกิริยาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแก่ความรู้สึกหรือร่างกายนะว่ามันต่างกันอย่างไรยาวมากยาวน้อยหรือยาวกลางกลางใช้คำว่าอิทธิพลก็ได้มีอำนาจหรือมีอิทธิพลอย่างไรต่อร่างกายลมหายใจชนิดยาวมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรยาวมากอิทธิพลอย่างไรยาวน้อยอิทธิพลอย่างไรยาวไม่สู้มากมันมีอิทธิพลอย่างไรเพื่อให้รู้จักลมหายใจยาวพร้อมทั้งลักษณะของมันพร้อมทั้งอิทธิพลของมันที่มีต่อความรู้สึกมีต่อร่างกายของลมหายใจยาวเรียกว่ารู้จักลมหายใจยาวเป็นอย่างดีนี่เพียงข้อที่หนึ่งเท่านั้นนะข้อแรกข้อเดียวรู้จักลมหายใจยาวรู้จักควบคุมความยาวและรู้จักจากอิทธิพลรู้จักประโยชน์ถ้ายาวมันก็มีส่วนละเอียดมากกว่าสั้นหายใจสั้นมันก็ต้องหยาบเป็นธรรมดาหายใจยาวก็ละเอียดเป็นธรรมดาทีนี้ไม่เกี่ยวกับธรรมะไม่เกี่ยวกับธรรมะธรรมโมนะที่ไหนลมหายใจยาวก็มีประโยชน์มีประโยชน์ทางกายทางสุขภาพทางอนามัยคือสบายสบายทำให้ระงับทำให้ปกติตกใจอะไรมาตื่นเต้นอะไรมากลัวอะไรมามานั่งลงหายใจยาว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 จะขจัดอารมณ์ร้ายๆเหล่านั้นออกไปได้คราวนี้ก็ดีถมไปแล้วหายใจยาวๆได้เป็นปกตินี่สุขภาพอนามัยก็จะดี หายใจละเอียดมันก็เกิดปฏิกิริยาในทางภายในในทางร่างกายชนิดที่ระงับลมหายใจที่ละเอียดที่ยาวที่ละเอียดนี่
อาจจะช่วยให้เลือดออกน้อยเข้าจะเลือดมันออกมาจากแผลหรือจากอะไรก็ตามถ้าลมหายใจยาวละเอียดเลือดจะออกมาน้อยเข้านั้นสามารถจะบังคับได้แม่บังคับเลือดบังคับเลือดลมลมหายใจนี่ไม่ใช่เล่นนั่นศึกษาความยาวรู้จักอิทธิพลของการมีลมหายใจยาวรู้จักใช้ประโยชน์แม้แต่ทางวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของธรรมะลมหายใจยาวเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักในข้อแรกในขั้นที่หนึ่งของหมวดที่หนึ่ง หายใจยาวตามที่พอใจกำหนดให้อยู่ได้อย่างนั้นไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนจิตอยู่ที่ลมหายใจยาวตลอดเวลา กว่าจะทำได้ก็คงหลายเวลาเหมือนกันนะไม่ใช่พอลงมือทำมันจะได้เพราะว่าคนธรรมดามันไม่เคยมันไม่เคยหยุดไม่เคยกำหนดลมมันก็มีอะไรแทรกแซงว่าทำไม่ได้จะตั้งใจว่าจะทำให้ได้แม้จะเพียงกำหนดลมหายใจยาวเอาทีนี้ถ้ามันขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันหมดไปแล้วคือทำได้โดยหลักนี่ที่พูดไปนี่มันเป็นเครื่องสังเกตย่อๆจะไปรู้จักกันจริงก็ต่อเมื่อไปทำจริงทำจริงแล้วรู้จักจากธรรมชาตินั่นเองจะรู้จักดีกว่าที่ฟังพูดอย่างนี้ฟังพูดอย่างนี้มันผิวเผินมากไปกำหนดเอาเองจากความที่ลมหายใจมันยาวมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไรเรียกว่ารู้จักลมหายใจยาวแต่ยังใช้ประโยชน์ทางธรรมะไม่ได้ก็เอาประโยชน์ทางโลกไปก่อนคือสุขภาพอนามัยดีเพราะลมหายใจยาว นี่ขั้นที่สองก็ลมหายใจสั้นศึกษาอย่างเดียวกันกับเรื่องลมหายใจยาวแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ลมหายใจสั้นมาเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดวิธีการศึกษาก็ศึกษารู้อย่างเดียวกับเรื่องลมหายใจยาวมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรรู้กันเสียให้หมดเกี่ยวกับลมหายใจสั้นนั้นลมหายใจสั้นนี่มันก็มีสั้นมากสั้นน้อยหรือไม่มากไม่น้อยอีกเหมือนกันนะมันก็มีสั้นหลายขนาดนั่นเองนะขนาดไหนที่เราพอเหมาะที่จะมาศึกษาสบายดีก็เอาขนาดนั้นแต่รู้จักสังเกตความแตกต่างกันในลักษณะอาการธรรมชาติอิทธิพลปฏิกิริยาให้รู้จักสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นแม้ว่าลมหายใจสั้นมันก็มีอย่างหยาบแล้วมีอย่างไม่หยาบมีอย่างกลางๆตามแบบของมันเหมือนกัน ลมหายใจสั้นหยาบมากก็มีไม่สู้หยาบก็มีหรือไม่หยาบก็มีถ้าขยับขยายให้ดีพอเหมาะพอดีก็ต้องรู้เรื่องลมหายใจสั้นเดี๋ยวนี้เป็นผู้แตกฉานชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเราฝึกจนว่าแม้ลมหายใจจะสั้นแต่ใจคอก็ยังปกติเหมือนกับลมหายใจยาวลมหายใจยาวให้ความเป็นปกติอย่างไรเราก็สามารถที่จะมีความปกติชนิดนั้นได้แม้เมื่อมีลมหายใจสั้นอันนี้ทำยากหน่อยแต่ก็ทำได้ถ้าบังคับได้ดีบังคับได้จริงจะมีเสียงบ้างเป็นธรรมดามีเสียงดังปี๊ดปี๊ดบ้างเป็นธรรมดานี่นักเลงสมาธิพวกโยคีพวกสวามีทำอานาปานสติหายใจดังปี๊ด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 ก็มันทำได้ดีก็มันทำได้จริงนั่นไม่ต้องกลัวถ้ามันจะมีเสียงออกมาบ้างเพราะการบังคับที่แน่วแน่ที่ถูกต้องที่พอเหมาะมันจะมีเสียงออกมาบ้างก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่แปลกประหลาดอะไรไม่ใช่วิเศษวิโสอะไร ลมหายใจสั้น
มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องการแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องรู้จักต้องรู้จักไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการจะมีลมหายใจสั้นถ้าให้เลือกตามที่ต้องการเราควรจะเลือกลมหายใจยาวมากกว่าหรือตามสบายมากกว่าเอาตามสบายเนี่ยเป็นจุดกลางแล้วเอายาวเอาสั้นอยู่เผื่อเลือกหรือเผื่อที่จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแปลกออกไปอย่างไรเมื่อไรต้องการลมหายใจยาวอย่างไรเมื่อไรต้องการลมหายใจสั้นเป็นผู้เข้าใจเชี่ยวชาญแตกฉานคล่องแคล่วในเรื่องของลมหายใจที่ยาวหรือสั้นขั้นที่หนึ่งแตกฉานในเรื่องลมหายใจยาวขั้นที่สองแตกฉานในเรื่องลมหายใจสั้นที่มาขั้นที่สามก็รู้จักลมทั้งรู้จักกายทั้งปวงรู้จักเปลี่ยนเป็นใช้คำว่ากายแทนลมรู้จักกายทั้งปวงเพื่อมันครอบงำไปถึงในร่างกายด้วยคำว่ากายก็แปลว่าหมู่อย่างที่กล่าวแล้วก็พูดกันตรงๆเรียกกันง่ายๆก็ว่ากายลมกับกายเนื้อหมู่แห่งลมก็คือกายลมลมหายใจนั่นแหละเป็นกายลมแล้วกายเนื้อคือเนื้อหนังร่างกายเนี่ยที่มันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจลมหายใจมันหล่อเลี้ยงร่างกายถ้ามาดูในส่วนที่มันหล่อเลี้ยงคือร่างกายก็เรียกว่ากายเนื้อ เรามารู้จักว่ามีกายอยู่สองกาย กายธรรมดาสามัญนี่คือกายเนื้อหนังร่างกายนี่แล้วเนื้อหนังร่างกายนี่มันถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยลมหรือกายลมที่เรียกว่าปราณลมปราณลมหายใจเขาเรียกว่าลมปราณคือลมแห่งชีวิตลมเพื่อชีวิตลมเพื่อมีชีวิตเรียกว่าลมปราณนั่นเรียกว่ากายลมมันหล่อเลี้ยงกายเนื้อแล้วมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างลึกซึ้งอย่างที่นอกความรู้สึกหรือนอกการบังคับอยู่ซ้ำไปไอ้กายลมมันหล่อเลี้ยงกายเนื้ออยู่ตามกฎเกณฑ์ของมันเองนอกเหนือการบังคับหรือความรู้สึกของบุคคลที่เป็นเจ้าของแต่เราจะสามารถศึกษารู้ให้รู้สึกให้แยกกันได้โดยสังเกตว่าเมื่อลมหายใจเป็นอย่างไรรู้สึกทางร่างกายอย่างไรเมื่อลมหายใจยาวร่างกายรู้สึกอย่างไรเมื่อลมหายใจสั้นรู้สึกทางร่างกายอย่างไรมันแสดงให้เห็นได้จนเรารู้จักได้ว่ามันมีอยู่สองอย่างอาศัยกันอยู่กายลมลมหายใจนี่เรียกว่ากายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อมันปรุงแต่งกายเนื้อนั่นจึงเรียกมันว่ากายสังขารลมหายใจเนี่ยเรียกชื่อมาอย่างว่ากายสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกายสิ่งที่ปรุงแต่งกายการปรุงแต่งทางฝ่ายกายกายสังขารคือลมหายใจต่อไปนี้ก็จะเรียกว่ากายสังขารเพราะคำต่อไปจะมีคำกล่าวว่าบังคับกายสังขารให้สงบระงับในขั้นต่อไปในขั้นนี้เพียงแต่รู้จักกันทั้งสองกายคือทั้งกายลมและกายเนื้อ ลมหายใจเรียกว่ากายลมเรียกว่ากายสังขารก็ได้เพราะว่ามันปรุงแต่งกายเนื้อดูให้เห็นที่ชัดมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่งกำหนดอยู่ที่นั่นนะกำหนดอยู่ที่นั่นนะว่าเมื่อกายเมื่อลมเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรเมื่อลมเป็นอย่างไรเมื่อกายเป็นอย่างไรก็จะรู้ได้เองว่าไอ้กายลมมันปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรเมื่อกายลมมันถูกต้องกายเนื้อมันก็สบายกายลมไม่ถูกต้องในกายเนื้อหนังมันก็ไม่สบายแล้วมันก็พลอยตามกันไปเพราะมันเนื่องกันถ้ากายลมหายใจหยาบไอ้ร่างกายนี่ก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าลมหายใจละเอียด
ร่างกายนี้มันก็สงบระงับมันเนื่องกันอย่างนี้มันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันเพราะว่ามันเนื่องกันเราสามารถบังคับกายเนื้อได้โดยทางกายลมนี่เป็นความจริงที่จะต้องมองให้เห็นค้นให้พบในการปฏิบัติในขั้นนี้ว่าเราไม่สามารถจะบังคับกายเนื้อโดยตรงว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้แต่เราบังคับมันได้โดยผ่านโดยอ้อมโดยผ่านทางบังคับลมบังคับลมหายใจให้ระงับกายเนื้อก็ระงับบังคับลมหายใจให้ละเอียดกายเนื้อมันก็ละเอียดลมหายใจสงบกายเนื้อหนังนี่มันก็สงบนี่เรียกว่าบังคับโดยอ้อมบังคับโดยผ่านทางลมหรือทางกายลม รู้จักทั้งสองอย่างนี่เรียกว่ารู้จักกายทั้งสองคือกายทั้งหมดตรงนี้พระบาลีเขาจะใช้คำว่าสัพพกายะปริสังเวทีเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงคำว่าทั้งปวงเนี่ยมันหมายคำว่าทุกกายบางคนแปลผิดตำราฝรั่งแน่ก็แปลผิดเห็นอยู่ชัดๆก็มีบังคับกายทั้งหมดคือมีกายเดียวแต่ทั้งหมดแปลเป็นภาษาฝรั่งว่า whole คือทั้งหมดกายเดียวทั้งหมดนั่นไม่ถูกมันมีสองกายถ้าแปลถูกก็ต้องแปลว่า all คือทั้งหมดคือทั้งสองกายไม่ใช่กายเดียวทั้งหมดแต่ว่าทั้งสองกายนี่เรียกว่ารู้จักกายทั้งปวงสัพพะแปลว่าทั้งปวงในบาลีสัพพะแปลว่าทั้งปวงหมดทุกอย่างสัพพะแต่ถ้าหมดในอย่างเดียวแล้วก็ใช้คำว่าสักกะละสักกะละสักกะละเกวละเนี่ยเดียวหมดทุกอย่างหมดแต่ในอย่างเดียวทั้งหมดแต่ในอย่างเดียวถ้าหมดทุกอย่างก็สัพพะเราจะต้องรู้ว่าเราต้องรู้จักสองกายเสมอไปทั้งกายลมและทั้งกายเนื้อและรู้มากไปกว่านั้นว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรและรู้มากไปกว่านั้นว่าเราบังคับกายเนื้อได้โดยทางกายลมเราไม่อาจจะบังคับกายลมลงไปตรงๆแต่ไม่สามารถจะบังคับกายเนื้อลงไปตรงๆแต่เราสามารถจะบังคับมันได้โดยทางผ่านไปทางกายลมบังคับลมแล้วไปมีผลที่กายถ้ารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้หมดของความลับหรือความจริงเกี่ยวกับกายทั้งสองกาย เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปรับปรุงกายเนื้อให้ได้ผลตามที่เราต้องการโดยการบังคับผ่านทางกายลมดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ฉลาดอย่างยิ่งในการบังคับกายลมแล้วก็สามารถปรับปรุงกายเนื้ออยู่ในสภาพที่เราต้องการคือให้มันสงบระงับก็ได้คือให้มันเย็นให้มันร้อนก็ได้ โดยจัดการทางกายลมถ้ามีความถูกต้องทางกายลมก็มีความถูกต้องทางกายเนื้อแล้วก็มีสบายมีความสบายในทางกายเนื้อเหมือนกับกินยาอะไรก็ไปสักอย่างหนึ่งการบังคับลมมีผลทางกายเนื้อทางระบบประสาทนี่เป็นความลับของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ไม่มีใครค้นคว้าแต่เขาก็รู้เรื่องนี้กันมากเพราะว่าปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนี่ในทางอารมณ์ในทางจิตใจเนี่ยมันมีอำนาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นกรดชื่อนั่นเป็นกรดชื่อนี่อะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอารมณ์ร้ายอย่างนั้นอารมณ์ร้ายอย่างนี้ถ้าต้องกินยาทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นโยคีเป็นนักจิตใจอย่างนี้เขาก็บังคับจิตใจได้โดยทางบังคับไปทางลมไม่ต้องกินยาก็มีผลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามที่ต้องการเรียกว่าคนหนึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลักคนหนึ่งอาศัยจิตใจเป็นหลักนี่ก็เพราะว่าเขารู้เรื่องสองเรื่อง
คือรู้เรื่องทั้งใจและทั้งกายสามารถที่จะบังคับใจได้โดยผ่านกายหรือบังคับกายได้โดยผ่านทางใจเลยบังคับได้ตามความปรารถนาเรียกว่าจะบังคับอารมณ์ก็ได้บังคับร่างกายก็ได้มันก็ได้เปรียบได้ประโยชน์สบายดีนี่เป็นขั้นที่สามควรจะพูดให้ติดต่อกันเสียทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าขั้นที่หนึ่งศึกษาเรื่องธรรมชาติลมหายใจยาวจนรู้รอบครอบหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวกับลมหายใจยาวขั้นที่สองศึกษาจนรู้อย่างเดียวกันเกี่ยวกับลมหายใจสั้นในขั้นที่สามรู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายคือกายเนื้อเลยมีสองกายเรารู้จักหมดทั้งสองกายสามารถจะบังคับกายได้บังคับกายลมให้กายลมไปบังคับกายเนื้ออย่างนี้ก็ทำได้นี่ขั้นที่สามไม่ใช่เล็กน้อยนะเพียงสามขั้นนั้นก็ไม่ใช่เล็กน้อย สมกับที่ว่ามันเป็นหลักปฏิบัติที่ละเอียดและนี่สุขุมจริงๆ ที่นี่มาถึงขั้นที่สี่ซึ่งทำกายสังขารให้ระงับทำให้เกิดสมาธิบาลีใช้คำว่าทำกายะสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกเขาว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่มีอยู่ตลอดเวลารู้สึกอยู่ตลอดเวลาทีนี้จะบังคับกายะสังขารคือลมหายใจนั่นแหละให้ระงับ ทำกายสังขารกายลมให้ระงับโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเราทำอย่างนั้นจะเกิดผลอย่างนั้นเราบังคับเอาเองไม่ได้เราต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แล้วมันก็สำเร็จประโยชน์ในการบังคับคำว่าให้สงบระงับมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันให้มันไม่หยาบให้มันละเอียดให้มันสงบให้มันระงับมีวิธีใดที่จะทำให้ลมหายใจสงบระงับแล้วก็ทำเมื่อลมหายใจสงบระงับแล้วให้กายทั้งหลายมันก็สงบระงับด้วยความสงบระงับขึ้นในระบบกายบังคับเป็นชั้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 นให้ละเอียดให้สงบระงับเป็นชั้นชั้นมันจึงต้องทำให้อารมณ์สำหรับบังคับนั้นเป็นชั้นชั้นซึ่งจะต้องฟังให้ดีว่าครั้งแรกก็ที่ลมหายใจโดยตรงที่นี้ก็ที่ลมหายใจกระทบหรือผ่านแล้วก็ทีนี้ก็ที่ตรงนั้นน่ะสร้างนิมิตขึ้นมาให้เป็นเครื่องกำหนดง่ายๆแล้วก็กำหนดนิมิตนั้นได้อย่างแน่แน่และสามารถต่อไปในการที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของนิมิตนั้นถ้าทำถึงขนาดนี้แล้วเรียกว่าลมหายใจนั้นสงบลงประณีตไปตามลำดับประณีตไปตามลำดับจนกระทั่งประณีตที่สุดจนสามารถที่จะเป็นสมาธิสมบูรณ์แบบถึงขั้นเป็นสมาธิสมบูรณ์แบบเรียกว่ามีองค์แห่งสมาธิองค์ฌานซึ่งจะ พูดให้เป็นลำดับเพื่อเข้าใจง่ายว่าเราจะเริ่มต้นไปอย่างขึ้นไปอย่างไรในการที่จะบังคับลมหายใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปจึงเกิดคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่หรือบัญญัติเองให้สะดวกในการพูดจาหรือทำความเข้าใจตั้งใจฟังให้ดีๆมันไม่กี่คำมันจำง่ายอันที่หนึ่งเรียกว่าการวิ่งตามอันที่สองเรียกว่าการเฝ้าดูอันที่สามเรียกว่าการสร้างนิมิตขึ้นมาที่จุดหนึ่งแล้วก็บังคับนิมิตนั้นได้ต
ตามปรารถนาจนกระทั่งกำหนดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌาน จะเรียกว่าจะเรียกโดยตรงก็เรียกว่าสี่ขั้นนะวิ่งตามเฝ้าดูแล้วก็สร้างนิมิตและกำควบคุมนิมิตแล้วก็กำหนดองค์ฌานนี่ก็จะได้เพียงสี่ขั้นตอนถ้ามันจะละเอียดไปหน่อยก็วิ่งตามเฝ้าดูแล้วสร้างนิมิตประเภทอุกขานิมิตแล้วก็บังคับนิมิตชนิดนั้นในลักษณะให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตคือเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็กำหนดองค์ฌานถ้าอย่างนี้ก็ได้เป็นห้าขั้นตอนพูดไปมันจะสับสนจะสี่หรือห้ามันแล้วแต่จะเรียกแต่ครั้นมันได้หลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วว่าวิ่งตามอารมณ์คือลมหายใจแล้วก็เฝ้าดูอารมณ์คือลมหายใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็สร้างนิมิตคือภาพนิมิตซึ่งไม่ใช่ของจริงแต่เป็นภาพเห็นทางความรู้สึกขึ้นมาที่ตรงนั้นเรียกว่าสร้างนิมิตเห็นชัดอยู่เป็นอุคหานิมิตหรือต่อไปนั่นก็บังคับอุคหานิมิตให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่ต้องการถ้าทำได้ตามนั้นแล้วก็สามารถที่จะกำหนดความรู้สึกองค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขึ้นมาได้นี่การปฏิบัติจตุกะที่หนึ่งขั้นที่สี่นี่มันยุ่งยากหรือมันเรื่องมากหรือมันซับซ้อนมันจะต้องศึกษากันให้ดีๆน่าจะพูดทีละขั้นขอตั้งใจฟังให้ดีเข้าด้วยองค์ที่หนึ่งวิ่งตามใช้คำอุปมาว่าวิ่งตามลมหายใจที่มันเข้าออกเข้าออกมันเหมือนกับวิ่งอยู่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกให้กำหนดดูว่ามันวิ่งจากไหนไปถึงไหนตามธรรมดาถ้าหายใจเข้ามันก็วิ่งจากข้างนอกคือปลายจงอยจมูกเข้าไปข้างในสุดข้างในสุดที่ตรงไหนเราสมมติโดยสมมติตามความกระเทือนที่มันรู้สึกว่าสุดที่สะดือประมาณนั้นแล้วก็กลับออกมาจากจุดที่สะดือออกมาข้างนอกอีกมาจุดที่ปลายจมูกอีกไอ้ทางวิ่งข้างมันก็มีอยู่แค่ปลายจมูกกับสะดือวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนกับทางวิ่งลมหายใจมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกไปตามแบบของลมหายใจ จิตที่มีชื่อว่าสติ ก็กำหนดโดยการวิ่งตามลมหายใจเข้าไปอย่างไรก็ตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วสุดหยุดนิดหนึ่งอย่างไรแล้ววิ่งกลับออกมาอย่างไรก็วิ่งตามวิ่งตามทั้งเข้าทั้งออกวิ่งตามทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้เรียกว่าวิ่งตามเป็นคำพูดที่พูดขึ้นมาเองจะหาคำอย่างนี้ตรงๆในพระบาลีไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวมันมีอย่างนี้มีลักษณะวิ่งตามอย่างนี้จงหัดวิ่งตามในขั้นที่หนึ่งลมหายใจที่เข้าที่ออกกำหนดให้ดีๆว่ามันสังเกตได้ว่ามันตั้งต้นที่ตรงไหนเมื่อเข้ามันจะตั้งต้นที่จะงอจมูกด้านในในคนปกติธรรมดาในคนปกติธรรมดาแต่เข้าใจว่าถ้าเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งเช่นเป็นคนนิโกรจมูกมันยุบลงไปมากไอ้ริมฝีปากมันชูเชิดสูงขึ้นมามากอันนี้มันคงจะตั้งต้นที่ริมฝีปากด้านบนเพราะมันเป็นคนหน้าตาแบบนั้นแต่เอาโดยทั่วไปคนเรานี่ก็ว่าที่ปลายจมูกที่จะงอยจมูกด้านในเป็นจุดตั้งต้นก็เข้าไปเหมือนกับว่าเป็นท่อเป็นทางเข้าไปจนสุดตามธรรมชาติธรรมดามันไปที่ปอดมันไม่ได้ไปที่สะดือแต่นี่ทางกำหนดสมาธินี่ไม่ต้องเอาความจริงอย่างนั้นเอาตามความรู้สึกกันแล้วกันว่ามันไปสุดที่สะดือแล้วก็กลับออกมาแต่ที่จริงมันไปที่ปอดไม่ต้องศึกษาเรื่องเข้าไปที่ปอดศึกษาตามความรู้สึกว่ามันไปสุดที่สะดือที่ท้องที่ศูนย์กลางของท้อง ก็เลยวิ่งตามวิ่งตามทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายมันปากพูดเราทำก็จริงมันก็ไม่ได้ง่ายมันปากพูดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ต้องคอยพยายาม
เราพยายามด้วยใจคอที่ปกติหน่อยอย่าเครียดอย่าหวังอย่าตั้งใจมันมากนักมันจะทำไม่ได้ทำกับจิตนี่อย่าไปเครียดครับบังคับกันรุนแรงต้องทำให้พอดีมันจึงจะทำได้ให้วิ่งตามจนทำได้อย่างวิ่งตามทำได้ตามพอใจเลยตามที่ต้องการวิ่งตามนั่นจึงค่อยเลื่อนขึ้นไปขั้นที่เรียกว่าเฝ้าดูคือมันงานที่ทำมันก็ลดลงหน่อยแล้วมันก็ประณีตละเอียดลงไปกว่าไอ้การกระทำละเอียดประณีตลงไปเท่าไรไอ้ความสงบระงับมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นน่ะแต่ตัวลมหายใจเองมันก็จะสงบระงับลงไปตามการกระทำนี้ด้วยนี่เรียกว่าสามารถบังคับลมหายใจให้ละเอียดลงสงบระงับลงโดยเทคนิคที่เป็นธรรมชาติที่เราไม่ค่อยจะรู้ อุปมาที่เข้าใจง่ายในข้อนี้ก็เหมือนกับว่าเอาเด็กใส่เปลให้นอนเด็กมันยังไม่นอนนี่มันยังตื่นอยู่มันจะลงจากเปลไอ้คนไกวเปลก็ต้องคอยจับตาดูทั้งที่เปลมันไกวแกว่งไปทางนู้นแล้วมันกลับมาทางนี้แล้วกลับไปทางโน้นแล้วกลับมาทางนี้ไอ้คนที่เฝ้าดูเด็กมันก็ต้องแงนไปแงนมาแงนไปแงนมามันก็ลักษณะวิ่งตามถ้าเมื่อใดเด็กมันง่วงมันไม่มีทางที่จะปีนตกเปลแล้วมันนอนแล้วคนนั่งเฝ้าดูก็ไม่ต้องแงนไปแงนมาแล้วรู้อยู่ที่แห่งหนึ่งเมื่อเปลมันมาถึงแล้วมันก็ไปแล้วกลับมาอีกก็ดูไปกลับมาอีกก็ดูคือดูอยู่ที่เดียวไม่ต้องแงนไปแงนมานี่เราจึงไม่เรียกว่าวิ่งตามแล้วไม่เรียกว่าวิ่งตามจะเรียกว่าเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าลมหายใจถ้าเป็นเรื่องลมหายใจจุดที่จะสะดวกเฝ้ารู้ก็คือที่จะงอยจมูกนั่นแหละตรงที่จะงอยจมูกที่มันจะต้องผ่านเพราะว่าหายใจเข้าไม่ต้องผ่านที่ตรงนั้นหายใจออกไม่ต้องผ่านที่ตรงนั้นฉะนั้นเราจึงกำหนดลงที่จุดที่มันกระทบที่สังเกตได้ง่ายที่จะงอยจมูกที่จะงอยจมูก ไม่ต้องวิ่งตามก็สามารถจะมีความรู้สึกหรือกำหนดได้โดยไม่เปิดโอกาสให้จิตวิ่งหนีไปเสียที่อื่น เปรียบเทียบว่าถ้าเราวิ่งตามมันก็ไม่มีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปเสียที่อื่นเพราะมันวิ่งตามติดกันออกติดกันทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกไปมาแต่พอเปลี่ยนเป็นหยุดเฝ้าดูที่แห่งหนึ่งไอ้ระหว่างที่มันยังไม่มาถึงที่ตรงนั้นจิตอาจจะหนีไปที่อื่นก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราได้ทำมาอย่างสำเร็จในระบบที่วิ่งตามถ้าในระบบที่วิ่งตามทำได้ดีนะมาถึงระบบที่เฝ้าดูก็ทำได้นะก็ทำได้ที่จริงลมหายใจนั่นมันก็วิ่งเข้าไปแล้วมันต้องหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วมันจึงจะวิ่งออกมาแล้วมันต้องหยุดอยู่นิดหนึ่งมันจะวิ่งเข้าไปมันมีระยะที่จะหยุดอยู่นิดหนึ่งเสมอนั่นต้องกำหนดทั้งที่มันกำลังเข้าไปแล้วหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วออกมาแล้วหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วเข้าไปนี่แล้วก็วิ่งตามอย่างไม่ขาดสายมิฉะนั้นมันจะหนีไปเสียในระหว่างที่หยุดอยู่นิดหนึ่งก็ได้ ทีนี้มาเฝ้าดูก็เหมือนกันระยะที่มันไม่ผ่านตรงที่เฝ้าดูมันอาจจะวิ่งหนีไปที่อื่นก็ได้แต่ถ้าสามารถทำมาอย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดตั้งแต่ระยะที่วิ่งตามแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้คือมันไม่หนีมันจะต้องอยู่ในสภาพปกติตลอดเวลาที่เข้าและออกหรือว่าหยุดอยู่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าเฝ้าดูเหมือนคนเฝ้าประตูก็ควบคุมคนเข้าออกได้ตรงที่ว่ามันผ่านประตูนั่นเองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันก้าวหน้าการปฏิบัตินั้นก้าวหน้าขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้ว และจิตนั่นก็จะสงบระงับหรือละเอียดไปตามลมที่มันละเอียด
ลมในขณะที่วิ่งตามมันหยาบกว่าลมในขณะที่เฝ้าดูเมื่อเลื่อนชั้นของการปฏิบัติขึ้นมาได้เท่าไรไอ้ลมมันก็ละเอียดเท่านั้นจิตมันก็ละเอียดตามไปเท่านั้นระงับลงประณีตลงเท่านั้นนั่นคอยสังเกตดูพร้อมกันไปในการฝึกนั้นว่าเมื่อเฝ้าดูอยู่ที่จุดหนึ่งนั้นจิตละเอียดมากกว่าเมื่อวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันจะปฏิบัติต่อไปเลื่อนขั้นต่อไปจากการเฝ้าดูก็เรียกว่าสร้างนิมิตคำว่านิมิตนี่ไม่ใช่ของจริงหรือมีตัวจริงอะไรแต่ว่าจิตสร้างกำหนดขึ้นจิตน้อมนำไปให้กำหนดเกิดขึ้นเป็นนิมิตอะไร ที่ตรงนั้นเช่นว่ากำหนดที่ปลายจงอยจมูกที่เนื้อที่ตรงนั้นนั่นก็เรียกกำหนดลงไปที่วัตถุธรรมชาติธรรมดาที่เนื้อโดยตรงเดี๋ยวนี้จะไม่กำหนดที่เนื้อหนังธรรมดาโดยตรงที่ตรงนั้นกำหนดของแทนสร้างของอื่นขึ้นมาแทนเขาเรียกว่านิมิตเป็นดวงโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นดวงอะไรกำหนดจิตให้โผล่ขึ้นมาที่ตรงนั้นจะเป็นดวงขาวดวงเขียวดวงแดงดวงอะไรก็แล้วแต่ที่จะกำหนดขึ้นมาได้ บางทีก็เป็นเหมือนกับว่าดวงเขียวบางทีเหมือนดวงแดงบางทีดวงขาวบางทีเหมือนกับดวงน้ำค้างบนใบไม้ใบหญ้าใบบัวหรือบางทีก็เหมือนกับว่าไอ้ใยแมงมุมที่วาวๆอยู่กลางแสงแดดเหล่านี้เป็นตัวอย่างก็เรียกว่าเป็นนิมิตที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้ของจริงก็ไปอยู่แต่ว่าทำให้เห็นได้อย่างนี้ก็สร้างนิมิตขึ้นมาที่ตรงนั้นที่ตรงที่เฝ้าดูแทนที่จะกำหนดจุดที่เป็นเนื้อหนังที่เฝ้าดูมันกลายเป็นกำหนดนิมิตอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตรงที่เฝ้าดูใครเห็นนิมิตอย่างไร ก็เอานิมิตอันนั้นซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกคนแต่มันก็เป็นนิมิตที่ได้สร้างให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เพ่งอย่างจิตตานิ่งแน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอุคคหนิมิตนี่เรียกว่าสร้างนิมิตชนิดนิ่งชนิดแรกสร้างใหม่ก็เก่งกว่าที่วิ่งตามหรือเฝ้าดูจิตละเอียดกว่าจิตประณีตกว่าลมก็ละเอียดกว่าลมก็ประณีตกว่า เมื่อสามารถสร้างนิมิตขึ้นมาที่จุดนั้นเรียกว่าสร้างนิมิตขึ้นมาได้ที่นี้ถัดไปก็เก่งกว่านั้นก็คือว่าบังคับให้การเห็นนิมิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้เห็นนิมิตอย่างไรในขณะแรกเดี๋ยวนี้บังคับให้เปลี่ยนให้มันเปลี่ยนขนาดใหญ่เล็กก็ได้ให้มันเปลี่ยนสีสันแดงเป็นสีดำขาวขาวเป็นดำเป็นเขียวก็ได้หรือให้มันเปลี่ยนอิริยาบถให้มันลอยไปลอยมาก็ได้ ให้มันได้ตามที่ความน้อมนึกของจิตว่าให้มันเปลี่ยนอย่างไรนี่มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้ตามแบบธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามความลับของธรรมชาติแต่คนโง่ก็ยึดมันถือมันว่าได้อะไรดีวิเศษแล้วมันบ้าเลยนั่นไม่ต้องเห็นเป็นของวิเศษวิโสอัศจรรย์อะไรที่ไหนมันเป็นการฝึกได้จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้การฝึกเป็นสิ่งที่ทำได้โดยอาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าเทคนิคของธรรมชาติที่เราค้นขึ้นมาได้แล้วก็บังคับให้การเห็นนิมิตอย่างไรนั้นเปลี่ยนไปได้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 ตามต้องการแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีอำนาจเหนือจิตมากที่สุดมีอำนาจบังคับจิตโดยการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลมหายใจหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวกันอยู่กับลมหายใจที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีความเก่งกาจสามารถถึงที่สุดในชั้นนี้แล้วบังคับจิตได้ถึงที่สุดแล้วจิตอยู่ในอำนาจถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าสร้างปฏิภาคนิมิตได้เลื่อนไปอีกหน่อยก็เ
คอยเฝ้าดูไอ้ความรู้สึกแก่จิตนั่นน่ะที่มีลักษณะเป็นสมาธิที่มันอยู่ในอำนาจแล้วมันรวมจุดอยู่ที่จุดเดียวแล้วนี่มันจะแสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาหรือว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างที่เราจะกำหนดได้สังเกตดูดีๆว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างที่เราจะกำหนดได้นี่กำหนดอะไรบ้างไอ้นี่จะเรียกว่าเป็นองค์ฌานเป็นองค์ของสมาธิเป็นองค์ของฌานโดยปกติวางไว้สำหรับเป็นเครื่องกำหนด5ประการสำหรับปฐมฌานคือฌานทีแรกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเมื่อจิตอยู่ในสภาพที่บังคับได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มาแยกดูสังเกตดูว่ามีอาการของจิตอย่างที่หนึ่งคือวิตกคือกำหนดอารมณ์ได้กำหนดอารมณ์ได้เมื่อกัดติดไม่ยอมปล่อยอย่างนี้เรียกว่าวิตกกำหนดลงไปที่อารมณ์เรียกว่าวิตกนี่อีกอันหนึ่งเรียกว่าวิจารคือรู้สึกคลายครวญไปได้ตามอารมณ์นั่นเรียกว่ามองดูได้รอบๆเข้าใจได้รอบๆ รู้สึกได้รอบๆต่ออารมณ์นั่นแต่ไม่ใช่ความคิดนึกอย่างฟุ้งซ่าน รู้ว่าจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์นั่นแล้วก็จิตเบียดถูอยู่กับอารมณ์นั่นเรียกว่าวิจาร เขาก็เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเขาว่าอาจจะเปรียบเทียบว่าเอาลูกวัวมาฝึกเอาเชือกมัดเข้ากับหลักลูกวัวถูกเอาเชือกมัดเข้ากับหลักติดอยู่กับหลักก็เรียกว่าวิตกคือกำหนดอยู่ที่อารมณ์ที่ลูกวัวนั้นก็ดิ้นเบียดไปเบียดมาหมุนไปหมุนมารอบหลักไม่ได้อยู่นิ่งนี่ก็เรียกว่าวิจารณ์หรือเปรียบเหมือนกับวิจารณ์วิตกคือกำหนดที่อารมณ์วิจารณ์คือความรู้สึกซึมซาบในอารมณ์นั้นแต่ไม่ใช่คิดนึกอย่างฟุ้งซ่านนี่เรียกว่าเดี๋ยวนี้มีองค์ฌานคือวิตกวิจารแล้วนี่ถ้าว่าเกิดพอใจในการกระทำสำเร็จพอใจว่ากระทำสำเร็จเกิดปีติพอใจขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอ้มีปีติอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนี่ดูต่อไปในปีตินั้นมีความรู้สึกที่เป็นสุขเรียกว่าสุขด้วยและความที่ว่าจิตเดี๋ยวนี้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนรวมยอดสูงสุดดิ่งอยู่ที่นั่นไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนแต่รวมจุดยอดเป็นศูนย์เดียวอยู่ที่นั่นเรียกว่าเอกคตา คำบาลีเหล่านี้จำยากๆหน่อยแต่ถ้าจำได้ก็จะดีมาก มันไม่กี่คำ วิตกวิจารปีติสุขเอกคตา5คำแค่นั้นวิตกกำหนดอารมณ์วิจารรู้สึกต่ออารมณ์ปีติพอใจปราโมทย์ที่บังคับได้ปีติแล้วก็สุขก็เป็นสุขก็บังคับได้เพราะปีตินะก็มีอาการที่ว่ารวมยอดอยู่ที่นั่นเป็นความหมายของคำว่าสมาธิในชั้นทั่วๆไปเอกคตานี่ก็คือรวมยอดสูงสุดเป็นจุดแหลมเหมือนกับว่ารูปกล้วยนะมันรวมเป็นจุดแหลมอยู่ที่นั่นเรื่องเหมือนกันหลังคาแบบโบราณนะมันแหลมไอ้หลังคาตอนล่างมันบานออกแล้วหลังคามันก็ค่อยแหลมแล้วมันจุดยอดสุดแหลมอยู่ที่ยอดหลังคานั่นน่ะคือว่าเอกคตามียอดเดียวมียอดอันเดียวแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนไม่กระจัดกระจายไปที่ไหนความเป็นยอดเดียวจุดแหลมจุดเดียวมันไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนเรียกว่าอวิเคปะแต่ก็เรียกรวมเรียกว่าเอกคตาด้วยเหมือนกันมียอดเดียวมียอดเดียวยอดเดียวนี่เรียกเอกคตาเป็นความหมายสรุปยอดสุดของความเป็นสมาธิ ถ้าเป็นเรื่องธรรมดามันก็รวมยอดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเช่นลมหายใจเป็นอารมณ์ก็ลมหายใจเป็นจุดรวมของเอกคตาแต่ถ้ามันก้าวหน้าไปมากข้ามันก็เปลี่ยนเรื่อยไปจนว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ของเอกคตาประเสริฐสูงสุดกันอยู่ที่ว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือสมาธิสูงสุดแล้วไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นธรรมดาก็มีอารมณ์ของสมาธินั่นเป็นจุดรวมของเอกคตาก็ทำความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่นั่งฝึกในขั้นที่4
ของหมวดที่หนึ่งวิ่งตามทำได้ดีเฝ้าดูทำได้ดีทำอุคานิมิตทำได้ดีทำปฏิภาคานิมิตทำได้ดีกำหนดองค์ฌานทำได้ครบถ้วน ก็แปลว่าบังคับลมหายใจได้ดีถึงที่สุดสำเร็จเป็นปฐมฌานฌานที่หนึ่งของฌานเท่านี้ก็พอหรือเกินพอ ไม่ต้องมาถึงขั้นนี้ก็ยังได้สำหรับจะฝึกอานาปานสติต่อไปถ้าทำได้มาถึงขั้นนี้ก็นับว่าดีถึงขนาดเป็นฌานเป็นตัวฌานแท้ๆได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงนั่นได้ก็ยังได้ เพียงวิ่งตามเฝ้าดูมีอุคานิมิตมีปฏิภาคานิมิตพอสมควรเท่านั้นมันก็สามารถจะปฏิบัติขั้นต่อไปได้แต่ถ้าทำเป็นถึงปฐมฌานได้มันก็ดีดีมันดีมากแล้วถ้าดีกว่านั้นก็จะทำเป็นทางให้สูงขึ้นไปเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นแล้วสำหรับกรณีทั่วไปไม่จำเป็นถ้าทำได้ก็ดีใครอยากจะทำก็ทำได้ต้องศึกษาพิเศษฝึกฝนพิเศษที่จะสำเร็จไปทั้งสี่ฌานแล้วก็จะเลยไปถึงอรูปฌานด้วยก็ยิ่งดีแต่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะปฏิบัติตามอนาปานสติเพื่อดับกิเลสกันตาม16ขั้นเอาว่าเป็นเพียงอุปจารสมาธิตามสมควรไม่ต้องถึงปฐมฌานก็ยังได้แต่ถ้าถึงปฐมฌานได้ก็ดีพูดไปมันก็จะมากเกินต้องการหรือมันจะชักนำไปทางคุณวิเศษอะไรมากไปก็จะตะเลิดเปิดเปิงเอาเป็นเพียงว่าเดี๋ยวนี้มีการบังคับกายสังขารได้ถึงขนาดที่มีจิตสงบระงับแล้วก็จบหน้าที่ของขั้นที่สี่ของขั้นที่สี่อย่าลืมว่าทุกขั้นทุกขั้นต้องทำให้ชำนาญแม้แต่ว่าเพียงวิ่งตามก็ทำให้ชำนาญซ้อมซักให้ชำนาญเฝ้าดูก็ซ้อมซักให้ชำนาญ สร้างอุคานิมิตก็ทำให้ชำนาญทำอะไรก็ได้ทำได้ทันทีปฏิภาคานิมิตก็ทำได้ทันทีเรียกว่าทำให้ชำนาญเขาเรียกว่าวสีแปลว่าทำให้มันอยู่ในกำมือของเราทำให้มันอยู่ในอำนาจของเราคำว่าวสีวสีแปลว่าผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้เราจะปฏิบัติในขั้นไหนแม้ขั้นต้นกำหนดลมหายใจยาวถ้าเราทำจนอยู่ในอำนาจของเราก็เรียกว่ามีวาสีด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยใช้คำนี้ในขั้นนั้นมาใช้ในขั้นที่ว่ามันเป็นสมาธิถึงขนาดเป็นสมาธิก็เรียกว่าวาสีวาสีแปลว่าผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้มีอำนาจเนื้อลมหายใจมีอำนาจเนื้อจิตมีอำนาจเนื้อความรู้สึกต่างๆ เหมือนอย่างว่าซ้อมนั่นแหละอย่างว่าเราหัดกีฬาเล่นกีฬาทำมาได้ถึงขั้นไหนแล้วก็ซ้อมให้อยู่ให้มีอำนาจให้ทำได้ดีถึงที่สุดในขั้นนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าสีได้เหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องทางวัตถุจะหัดขับรถหัดขี่ม้าหัดอะไรก็ตามพอทำได้นั้นยังไม่พอต้องมาทำอีกให้มันชำนาญให้มันแน่นอนจริงๆนี่เรียกว่าทำให้มันเกิดวสีเราจะทำอะไรไม่ว่าอะไรต้องทำให้จนเกิดวสีทั้งนั้นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์หรือรับประกันได้คือทำให้ชำนาญให้ได้ตามต้องการอยู่กันในอำนาจอยู่ในกำมือนั่นไม่เรื่องทางโลกนี้มันก็จะทำไร่ทำนาจะค้าขายอะไรก็ตามเมื่อทำได้แล้วยังไม่พอต้องทำจนให้มันมีอำนาจอยู่เหนือมันเรียกว่าวสีคือเก่งกล้าสามารถถึงที่สุดเรื่องปฏิบัติจิตนี่ยิ่งต้องการมากอยากสักพอว่าทำได้แล้วก็เลิกการทุ่มนี้ก็ไม่มีแล้วท่านต้องทำให้อยู่ในอำนาจทำให้อยู่ในอำนาจต้องการเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นก็เรียกว่ามีวสีถ้าเราก็มีวสีในการที่จะทำให้เกิดผลมาตามลำดับมาถึงหมวดที่สี่นี่วิ่งตามเฝ้าดูสร้างโอกาสนิมิตมีปฏิภาคานิมิตแล้วก็มีองค์ฌานในความรู้สึกทั้ง5องค์วสีมาตามลำดับก็สำเร็จประโยช
ในการปฏิบัติในขั้นนี้เป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสามารถแล้วในการทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าออกไอ้เรื่องรู้สึกว่าหายใจเข้าออกนี่มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าขั้นไหนต้องเป็นเครื่องกำหนดว่ามีสติไม่ปราศจากสติอย่างนั้นก็มีสติกำหนดรู้ความเข้าออกเข้าออกของลมนั่นเป็นพื้นฐานส่วนที่งอกออกมาเนื้อพื้นฐานก็คืออย่างนี้กำหนดลมหายใจยาวกำหนดลมหายใจสั้นรู้จักกายทั้งปวงคือกายทั้งสองชนิดแล้วก็รู้จักทำลมหายใจให้สงบลงงับนี่เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาบนพื้นฐานก็จบขั้นที่4ของหมวดที่1หมวดที่1มี4ขั้นอย่างนี้ขั้นที่1สามารถรู้จักมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวขั้นที่2เกี่ยวกับลมหายใจสั้นขั้นที่3รู้ความสัมพันธ์กันระหว่างลมหายใจกับร่างกายและบังคับร่างกายได้โดยทางลมหายใจขั้นที่4ทำให้ลมหายใจระงับร่างกายระงับจิตระงับโลกทั้งโลกโดยทางลมหายใจเมื่อลมหายใจระงับความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงมันก็ระงับและละเอียดแล้วก็มีอำนาจเนื้อกายทั้งปวงแล้วนี่เป็นหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติ4หมวดเดี๋ยวนี้ก็มีอานิสงส์พิเศษจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงได้ทันทีเมื่อเราต้องการในที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้ว สุขที่แท้จริงคือความสงบระงับสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขร้อนสุขกอสะกดสุขกามารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนี่สุขที่แท้จริงสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงสงบระงับจริงต้องการเมื่อไรจะได้เหมือนนั้น ถ้าเราสามารถทำอานาปานสติหมวดที่หนึ่ง4ขั้นนี้ได้สำเร็จความสุขอันแท้จริงอยู่ในกำมือของเราต้องการเมื่อไรได้เหมือนนั้นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว จะเปรียบเสมือนหนึ่งว่า ชิมรสของพระนิพพานเป็นการล่วงหน้าความสุขที่ไม่มีอามิตร เหตุปัจจัยปรุงแต่งล่อให้หลงไม่นั่นมันมีได้แล้ว คือความสุขที่สงบระงับก็ความดับของการปรุงแต่ง แม้แต่ในขั้นต้นๆต่ำๆคือปรุงแต่งทางกายเป็นกายสังขารเราระงับกายสังขารได้ก็ได้รับความสุขชนิดนี้เป็นความสุขใหม่อันนี้ตามสมควรนี่ประโยชน์อานิสงส์ของการปฏิบัติอานาปานสติได้หมวดหนึ่งคือหมวดที่หนึ่งแล้วประโยชน์ต่อไปก็คือว่า จะเป็น บาดฐานเครื่องช่วยสำเร็จในการที่จะปฏิบัติหมวดต่อไปเ มื่อปฏิบัติหมวดที่หนึ่งได้ก็เป็นแน่นอนว่าจะปฏิบัติหมวดที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับไปนี่เป็นอานิสงส์ในเบื้องหน้า แต่เดี๋ยวนี้ได้รับอานิสงส์ว่าต้องการทิฏฐธรรมสุขเมื่อไรได้เมื่อนั้นทีนี้แต่เดี๋ยวนี้ พอทำจิตอย่างนี้ก็เป็นสุขฝ่ายนู้นฝ่ายพระนิพพานฝ่ายไม่มีอามิสฝ่ายไม่มีเหยื่อล่อสุขที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสได้ตามที่ต้องการเมื่อไรก็ได้ มาเพียงแค่นี้มันก็พอจะแล้ว เป็นอันว่าอธิบายหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติก็พอสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็พูดไม่ได้แล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ จึงขอยุติการบรรยาย
ในวันนี้ว่าเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมสาคณะสาธยายให้เกิดการส่งเสริมกำลังใจกำลังความเพียรสติปัญญาของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายสืบต่อไปในโอกาสนี้